ทีนี้มาดูคําเตือนของอาจารย์วิษณุกันดีกว่าอาจารย์วิษณุเตือนนกักการเมืองทั้งหลายให้ดูปรีนาเป็นตัวอย่างค่ะอาจารย์วิษณุบอกว่านะครับกรณีของคุณปรีนาที่ถูกสารดีกาตัดสินเนี่ยนะฮะแนวทางที่มีเหมือนการประหารชีวิตทางการเมืองหรือไม่แล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเป็นอย่างไรนะครับสําหรับอาจารย์วิษณุเองก็บอกว่าเจตนารมณ์ที่จะนํามาซึ่งจริยธรรมในการเป็นการควบคุมนักการเมืองหรือไม่เนี่ยรัฐธรรมน,นูญบอกให้องค์กรอิสระแล้วก็ ประชุมแล้วก็ตกลงทําตามมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอ,อิสระเมื่อเมื่อทําเสร็จแล้วก็ทําความเห็นส่งไปที่สสสวคณะรัฐมนตรีเมื่อประกาศใช้ก็มีผลกับสสสวกับคณะรัฐมนตรีและก็องค์กรอ,อ,อิสระทั้งหลายแต่ไม่ได้กํากับข้าราชการอื่นอาจจะเป็นเพราะการทําประมวลจริยธรรมของตนเองซึ่งกรณีนี้ประธานสารลับนูลเป็นผู้จัดทําขึ้นมา2สองปีก่อนโดยได้มีการไปขอความเห็นกันแล้วมีการติชมอย่างไรครมกกติกันไปเยอะ เขาก็แก้ไขกันเนยอะเมื่อทําเสร็จก็ได้มีการประกาศซึ่งนางสาวปรีนาก็โดนความผิดตามมาตรฐานจริยธรรมนี้ซึ่งเป็นคนละมาตรฐานที่ใช้กับข้าราชการโดยตนเองเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมตามพรบนี้ดูเรื่องจริยธรรมเจ้าหน้าที่แล้วก็ดูของรัฐมาตรฐานที่มันซีต่ําส่วนสวนสนที่ถือว่าเป็น VIP ใช้มาตรฐานตามรัฐธรรมนูญน,นะครับก็มีการถามต่อยบอกว่าขณะนี้มีสสหลายคนอยู่ในฝั่งรัฐบาลถูกร้องด้วย S <S <an> คุณที่บอกเออตอนนี้ก็ไม่ทราบจริงๆถ้าในอนาคตสสรู้ว่ามาตรฐานดังกล่าวมีผลกระทบแล้วก็จะแก้รับนูนเนี่ยอันนี้ดําเนินการดาเนินการเรื่องนี้ได้หรือไม่คุณทีินอตอบไปมน้ครับนี่ก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะถ้าแก้รับนูนสามารถเลิกอะไรได้หมดอยู่แล้วเนี่ยมาตรฐานจริยธรรมไม่ได้บอกว่าจะนาไปสู่การเพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้ง10ปีเพียงแต่กําหนดว่าต้องมีมาตรฐานจริยธรรมที่กําหนดไว้แต่ศาลท่านไปหยิบเมื่อมีมาตรฐานแบบนี้เรื่องของคุณนสมบัติสสรที่เขียนว่า ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความบกพร่องในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมอันนี้สําคัญนะฮะถ้าใครค,คุณสมบัติคุณไม่สง่างามของคุณมีชนะติดหลังมามีเรื่องคดีติดหลังมามาตรฐานจริยธรรมคุณไม่มีไม่สง่างามอันนี้ก็ได้รับผลกระทบแน่นอนค,คนอื่นๆก็ไม่เห็นมีไม่เห็นเป็นไรนะครับพี่ปองทีนี้เรามาดูเรื่องเมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังกันแล้วนะคะว่าในที่ประชุมคลมอได้รับทราบกฎเกณฑ์ สองกระทรวงยุติธรรมที่นาเสนอในที่ประชุมกรมองให้รับทราบนะคะให้รับทรารบข้อรับทราบก็คือว่ามีเกณฑ์การอภัยโทษคือหลักใหญ่ใจความเลยคือว่า1เราต้องมีการพระราชทานอภัยโทษเพื่อที่จะคืนคนดีสู่สังคมคและสองเพื่อให้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณทีนี้หลักใหญ่ใจความอย่างนี้แล้วเนี่ยชักเส้นตามมาคือชักเส้นลงมาคือกฎเกณฑ์ว่าใครจะได้เข้าข่ายพระราชทานอภัยโทษต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า หนึ่งคืนคนดีสองพระมหากรุณาธิคุณเตรียมการล่วงหน้าไม่ใช่ปรบป,ปับปรปปบ <ừ> um. นะคะและในเตรียมการล่วงหน้านั้นให้ดูข้อข้อ,ข,อข้อเรียกว่าพาริตี้อ่ะนะคะแล้ว <c oughs> ให้อย่างน้อยเ <c oughs> ข้าเกณฑ์คือหนึ่งในสามไม่ว่าคุณจะได้คำพิพากษาติดคุกกี่ปีก็ตามที ต้องติดคุกหนึ่งในสามก่อนพอติดคุกหนึ่งในสามเสร็จแล้วก็ดูว่าสูงอายุไหมมีโรคภัยร้ายแรงไหมอะไรไหมไล่ลงมาไล่ลงมาเล่ลงมาแล้วจึงให้พระราชทานอภัยโทษหรือละอภัยพระราชทานอภัยโทษเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้ดูต่อไปว่าพระราชทานอภัยโทษเสร็จแล้วให้ออกไปโดยแบบอิสระเลยหรือใส่ํำไลต่อไปอีกกี่เดือนกี่เดือนก็ว่ากันใช่ไหมคะอันนี้เป็นหลักเกมใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นนะคะท่านอธิบดีและกรมประชธาธรรมทั้งหลายนะจะเข้มงวดมากขึ้น เข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าอาจารย์วิชนุเครือง,งามเนี่ยพูดถึงเรื่องรายงานในที่ประชุมคลมอเมื่อวานนี้<ๆ>เกี่ยวกับการอภัยโทษซึ่งมีการปรับปรุงแนวทางจัดชั้นเลื่อนชั้นให้ชัดเจนต่อไปนี้จะมามั่วแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะคะจัดชั้นเลื่อนชั้นให้ชัดเจนเมื่อถามถึงกรณีว่าหลักเกณฑ์ว่าจะต้องได้รับโทษมาแล้วหนึ่งในสามจึงจะดีกว่าอื่นๆน่นนะฮะอาจารย์วิชนุบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยสารจะลงโทษเท่าไหร่ก็ตามจะต้องได้รับโทษหนึ่งในสาม หรือ8ปีสุดแท้แต่จะกำหนดใดก่อนกันเพราะบางคนถูกลงโทษจำคุก50ปีถ้าคิดเป็น1ใน3ก็เกือบ20ปีซึ่งบางคนเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมมาตลอด8ปีก็อาจออกมาได้ซึ่งเมื่อนักโทษเข้าเริมจันจวันแรกจะมีการจัดชั้นว่าเป็นนักโทษชั้นเลวชั้นกลางชั้นดีชั้นดีมากที่สําคัญคือนักโทษชั้นเยี่ยมจัดเอาไว้เช่นนั้นเพื่อนําไปพิจารณา เพื่อประโยชน์ซึ่งในพระราชกิจสษิกาพระราชทานอภัยโทษก็ระบุว่านักโทษแต่ละประเทศได้ลดโทษเหลือจํานวนเท่าใดการมีระดับชั้นก็เหมือนมียี่ห้อมีคะแนนติดมือติดไม้เข้าคกไปที่ผ่านมาไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์รับโทษ1ใน3หรือ8ปีแต่ใช้คะแนนของนักโทษเป็นหลักบัตรนี้หลักเกณฑ์ที่จะนําไปสู่การอภัยโทษคือ1ในสหรือ8ปีแล้วค่อยมาดูว่ามีคะแนนเท่าไหร่เอามาหักกบลบนี่กัน หลักเกณฑ์นี้ใช้กับนักโทษทุกประเภทได้ไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าหลักเกณฑ์นี้คือทุกกรณีแต่จะเข้มงวดในคดีบางประเภทเช่นยาเสพติดทุจริตอุกชะการมหันตโทษอย่างกรณีเช่อนอาจารย์บอกกรณีเช่นพอโรงเรียนไปปล้นร้านทองแล้วฆ่าคนตายในที่เกิดเหตุเนี่ยสารลงโทษประหารชีวิตมเมื่อนักโทษต้องโทษประหารชีวิตได้ถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษก็จะเปลี่ยนมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตกลุ่มนี้จะไม่มีการลดโทษอีกอ่า เพราะในแต่ละคดีมันแตกต่างกันแต่ถ้าหากไม่มีอะไรผ่อนเลยเนี่ยนักโทษจะล้นคุกอยู่โดยไม่มีความหวังว่าจะมีโอกาสบรรเทาเบาบางอาจน,นาไปสู่เหตุจราจรในคุกได้จึงต้องมีสิ่งจูงใจให้นักโทษทําความดีเพื่อให้ได้คะแนนความดีถามว่าจะกลายเป็นดาบสองคมทําให้คนไม่กลัวไหมเมื่อทําความผิดติดคุกมันจะติดคุกได้แบบไม่นานเลยอาจารย์วิชรุบ,บอกว่าอย่างน้อยก็มีระยะเวลาปลอดภัยที่สังคมการันตีได้ว่าคนพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ออกมาเร็วเกินควร แต่ถ้าติดคุก5ปีหมายความว่ามันไม่ใช่คดีสําคัญที่เป็นหัวงก็คือว่านักโทษจําคุกหนักแบบ50ปีไงบางคนไม่ได้มีคดีเดียวมีปัญหาว่าจะใช้หลักเกณฑ์หนึ่งใน3ของคดีอะไรซึ่งก็ตกลงกันแล้วว่านักโทษนั้นต้องอยู่ในคุกกี่ปีเมื่อคําตอบคือ50ปีก็ค,คิด1ใน3จาก50ปีคือสูงสุดคือเหมือหนหคนเนี่ยมีหลายคดีคสูงสุดคืออะไรไปหในสาในนั้นออ นี่ก็ตรงไปที่บุญทรงเลยเมื่อตรงไปที่บุญทรงซึ่งติดคุก48ปีใช่ไหมสี่บ4ปปีได้ลดโทษแล้วถือว่าแล้วไปใช่หรือไม่คือบุญทรงมาก่อนคารมเมือ่อวานนะคะอาจารย์พิศนุบอกว่าไอ้ที่มาก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยที่ลดไปแล้วก็แล้วไปเพราะได้รับพระมหากรณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษไม่ควรที่จะมีใครมีคําถามต่อจากนี้ไปอีกแล้วส่วนของนายวัฒนาเมืองสุขอดีรัฐมนตรีพม ที่สาลลงโทษจำคุก50ปีติดคุกมาแล้ว1เดือนจะเหลือเวลา49ปี11เดือนฉะนั้นจะได้รับประโยชน์เมื่อติดคุก8ปีหรือ1ใน3ของโทษจำคุกก็สามารถที่จะขอก็เอาคะแนนมาเไก่ต้องได้ถึง8ปีก่อนอ่า<พ>อค่อย<ะ>ไปว่ากันต่อต้อง8ปีก่อนใช่ต้อง8ปีก่อนทีนี้มาถามว่าโอกาสสำคัญนักโทษจะได้รับลดโทษอีกหรือไม่ให้ยึดหลักว่าถ้าไม่ได้ครบจำนวนหนึ่งใน3ตามที่กำหนดไว จะไม่พูดถึงลดโทษต้องเป็นหนึ่งในสามก่อนจึงจะเข้าสู่การลดโทษได้นะคะต้องอยู่ในระยะนี้ก่อนผ่านระยะหนึ่งในสามก่อนจึงจะมาจัดได้แล้วก็คะแนนสะสมได้คือไม่น้นก็อย่ามาซีซัวต้องแปดปีก่อนนะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์กันแล้วนะคะเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นอีไม่ช้าไม่นานผู้ติดคุกจีจูจีเก้ก็จะทยอยออกมาหมดบางคนออกมาแล้วนะบางคนออกมาแล้วบางคนออกมาแล้ว และออกมาแล้วไม่พอนะตั้งหลักเลยนะแต่ลงเลือกตั้งคราวนี้โทเอ้ยหรือไม่ก็เป็นที่ปรึกษาปัาโทนมะจะยังจะไม่ไม่รู้จักหลาบจําอีกนะเพิ่งจะผลโทษออกมานี่โหจะไปปรึกษาเขาแลยนะเนี่ยใช่ใช่